ุกคนเส้นทางที่จากอำเภอขุมยวงไปที่อำเภอจอมทองใช่ไหมระหว่างทางเนี่ยก่อนถึงอำเภอขุมยวงเนี่ยประมาณสักจากตอนนี้เหลือประมาณ32กิโล32โลขวามือจะเป็นจุดแวะว่าไร่เยลี่โคผมไม่รู้นะว่าแปลเป็นอะไรตรงเนี้ยเขาปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็มีดอกไม้สวยผมว่าเป็นมุมถ่ายรูปเซลฟี่สำหรับหลายๆคนเลยแหละลิบเลยอ่ะเป็นดอกไม้ของเขาหมดเลยนะผมว่ามุมสวยสวยมากเลยยังก็อยู่เมืองนอกเลยพี่แล้วสตรอเบอรี่สำคัญสตรอเบอรี่ออกเลยนะเออถ้าใครมาตอนนี้ได้กินสตรอเบอรี่ด้วยแล้วเขาปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็เสริมด้วยดอกไม้พี่จะพาสาวๆมาด้วยนี่คงแบบประทับใจนะเนี่ยจุดนี้ถ้ามาที่นี่นะไม่ควรมาคนเดียวเออมันต้องมาเป็นคู่มาแบบพี่นี่คือเหงานะเออมาอย่างเงี้ยเหงาตายเลยข้างบนนี่เป็นสนามบอลด้วยนะนี่แต่บอลบนภูเขาสุดยอดเลยนะว้าวอยากจะนำเสนอว่าเออมันสวยดีอยากให้ทุกคนเข้ามาชื่อไร่เยรี่โคนะครับแวะมานะครับสตรอเบอรี่แล้วก็ดอกไม้มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเดี๋ยวไปดูของฝากตรงทางเข้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ขายสตรอเบอรี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ150แล้วเนี่ยอะไรพริกป่นนะอ่ะแยมเหรอแล้วนี่ลูกอะไรจ๊ะเชฟกูดเบอร์รี่ของที่นี่หมดเลยเหรอใช่ค่ะเอาอะโวคาโดก็ใช่ใช่ไหมลูกอะโวคาโดอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรปางเกี้ยค่ะแล้วทำไมเขาเขียนว่าปางอุ๋งอะเป็นปางอุ๋งแม่แจ่มอ๋อเป็นปางอุ๋งแม่แจ่มนะทุกคนนะปางอุ๋งแม่แจ่ม280ค่ะอ๋อวายเหรอวายผลไม้วายสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อีกเอาวายมา1ขวดแล้วก็อันนี้1กล่องนะจ๊ะแล้วก็แยมไม่ใช่พริกป่นใช่ไหมไม่ใช่พริกเผาใช่ไหมไม่ใช่นะทั้งหมด460ฝากบอกทุกคนไหมว่ามาเที่ยวที่นี่หน่อยเชิญทุกคนมาเที่ยวหน่อยค่ะลุ้นน้องหน่อยโอเคที่ไร่อะไรนะเยลี่โคตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่ว่าหมู่บ้านปางอุ๋งค่ะหมู่บ้านปางอุ๋งอำเภอแม่แจ่มค่ะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขับรถผ่านมาแล้วเห็นว่าวิวสวยดีเนี่ยของไร่เยลี่โคก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของไร่สวยดีสวยดีบรรยากาศดีบรรยากาศเย็นๆอยากรู้ว่าทริปหน้าผมไปไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยโอเควันนี้ขอบคุณมากครับจุ๊บๆโอเคจ้า